ยังคงพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทองคือทุกวันนี้เนี่ยเป็นโลกสมัยใหม่ยุค 4G แบบนี้เราบอกว่าสังคมไร้เงินสดเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมความพร้อมคือเดินไปข้างหน้าแต่ว่าต้องหาวิธีการในการป้องกันเพราะบางทีเนี่ยการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างจะอันตรายนะถ้าเกิดว่าเราประมาทหรือว่าเราเผลอบอกข้อมูลส่วนตัวของเราให้คนอื่นได้รับทราบเขาอาจจะนำไปใช้ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับโดยที่เราไม่ได้มีความตั้งใจจะทำธุรกรรมนั้นก็ได้ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดนะคะทางด้านของกองปราบก็เลยต้องออกมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนค่ะเป็นการแจ้งเตือนว่าอยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นค่ะก็ตามที่กองปราบมีการโพสต์แจ้งเตือนเมื่อวันที่1มกราคม2562คือเมื่อวานนี้กรณีที่มีโกงในการดูดเงินในบัญชีธนาคารนะคะวันนี้เนี่ยทาง True Money ค่ะได้เข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางกองปราบปรามเกี่ยวกับระบบการผูกบัญชีธนาคารของ True Money นะคะว่าเป็นระบบเดียวกันกับที่ทุกe-wallet ดำเนินการเลยก็มีกระบวนการขั้นตอนที่รัดกุมร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำตามมาตรฐานการดำเนินธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทางเพจกองปราบปรามก็มีการปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ไปให้ถูกต้องแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักที่ตรงกันนั่นคือการแจ้งเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการทำธุรกรรมทุกประเภทรวมถึงการอ่านข้อความอย่างละเอียดรอบคอบทุกครั้งก่อนที่เราจะกดยอมรับหรือตกลงเพื่อที่จะดำเนินการใดๆค่ะเตือนภัย